ขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะอาจารย์ตรงที่มีการพูดถึงการนำเข้าซิโนแวคมาณขณะนี้ว่าก็เข้าใจได้เพราะว่าแอสตราเซเนกาส่งมอบให้เราไม่ครบตามที่มีการกำหนดเอาไว้คือเดิมแผนเราเนี่ยอยู่ที่10ล้านโดสต่อเดือนนะคะแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยส่งให้ไม่ครบก็เลยทำให้เราต้องไปหาวัคซีนทางเลือกอื่นๆเข้ามาขัดตาทับก่อนทีนี้คำถามที่น่าสงสัยตามมาก็คือว่าทั้งที่ไทยเราเป็นฐานการผลิตให้กับแอสตราแล้วเราก็ตั้งเป้าในอนาคตด้วยว่าเราจะเป็น medical hub เนี่ยค่ะอำนาจการต่อรองของประเทศไทยนี่เราไม่มีเลยเหรอคะเราต้องรอให้เขาจัดสรรให้เราให้เท่าไหร่เราก็ต้องยอมเท่านั้นเหรอคะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงค่ะที่คิดว่ารัฐบาลเนี่ยต้องชี้แจงให้โปร่งใสให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณกอย่าพูดเลยคือถ้าเราคิดว่าเราเนี่ยเป็นลักษณะเป็นฐานะอะไรแน่นอนบางคนอาจจะบอกว่าเราเป็นแค่โรงงานรับจ้างผลิตแต่เราเป็นโรงงานรับจ้างผลิตที่บริษัทคาดหวังให้เป็นฐานการผลิตของอาเซียนนะคะบริษัทที่รับจ้างผลิตเนี่ยเป็นบริษัทที่รัฐบาลเรียกว่าเอาเงินไปสนับสนุนนะคะอย่างน้อยประมาณ600ล้านบาทให้สามารถที่จะพัฒนาโรงงานจนถึงขั้นที่เป็นฐานการผลิตได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจริงๆตอนที่มีการยื่นมาขอรับการสนับสนุน600ล้านเนี่ยก็เคยมีการพูดกันนะคะว่าจะคือเงื่อนไขนึงที่เราจะได้เนี่ยของรัฐบาลจากการจ่ายเงินตรงนี้ไปก็คือว่าเราจะได้ใช้วัคซีนก่อนที่จะส่งออกนะอันนี้ก็มีการอยู่ในเอกสารที่คุยกันแต่แล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าพอโรงงานเริ่มผลิตได้นะคะเริ่มส่งเข้าบริษัทแม่กระจายได้เนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องมารับสภาพนะคะว่าเราจะได้ของแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของที่เคยคาดนะคะต่อเดือนแล้วบริษัทยังพูดนะคะว่าเขาจะกันให้เราแค่ประมาณ1ใน3กำลังการผลิตแล้วที่น่าตกใจสำหรับตัวเองนะคะก็คือว่าการที่ทางการเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยพูดในลักษณะที่ว่าสัญญาไม่ได้มีการกำหนดการส่งมอบอะไรเลยนะเขียนแค่ว่าจะต้องส่ง61ล้านโดสทั้งก้อนเนี่ยภายใน1ปีซึ่งอันเนี้ยตัวเองคิดว่ามันไม่น่าจะใช่เลยนะคะสัญญามันไม่ควรจะหลวมขนาดนั้นโดยเฉพาะเมื่อคำนึงว่า1เนี่ยเรามีอำนาจต่อรองสูงแน่ๆเพราะว่า61ล้านโดสของไทยเนี่ยเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเราไปนั่งเทียบไล่เทียบกับเท่าที่มีข้อมูลนะคะประเทศอาเซียนตอนนี้รวมการสั่งแอสตราเซเนกาประมาณ144ล้านโดสนะคะมีประมาณ5ประเทศประเทศที่สั่งนะคะก็ใกล้เคียงกับเราก็มีเมียนมานะคะแต่ว่าใกล้เคียงนี่แค่ระดับ630ล้านโดสเท่านั้นนะคะเวียดนามเนี่ยก็30ล้านโดสมันจะเห็นว่าสั่งน้อยกว่าเราครึ่งหนึ่งนะเพราะนั้นจริงประเด็นก็คือว่าในเมื่อเราเป็นลูกค้ารายใหญ่เนี่ยคือถ้าบอกว่าโอเคละถ้าเรายอมรับว่าเขามีปัญหาการผลิตเขาส่งไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็ไม่สามารถจะเอาจากโรงงานที่อื่นมาให้เราได้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดทุกประเทศเท่าเทียมกันก็หมายความว่าถ้าไทยจะได้น้อยลง 50% ลูกค้าคนอื่นของเขาในทวีปนี้ก็ควรจะต้องได้น้อยลง 50% ด้วยถูกไหมคะถ้าเกิดว่ามันมีเท่าเทียมกันในแง่นั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่ต้องจับตาดูต่อไปแล้วรัฐบาลก็ควรจะขอความชัดเจนจากบริษัทอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าทั้งเดือนกรกฎาเราเห็นว่าเราได้น้อยลง 50% แต่ว่ามีประเทศอย่างเช่นมาเลเซียหรือฟิลิปปินส์หรือเวียดนามนะฮะหรือว่าที่อื่นที่เขารอเนี่ยเขาได้น้อยกว่าที่เขาคาดแค่ 20% อย่างเงี้ยมันก็แสดงว่ามันก็กลายเป็นว่าประเทศไทยเสียเปรียบกว่าชาวบ้านนะเพราะนั้นเรื่องของการต่อรองเนี่ยรัฐบาลควรจะคิดว่าก่อนที่จะไปคิดเรื่องการใช้กฎหมายห้ามส่งออกอะไรนะฮะก็คิดว่าควรจะเข้มได้มากกว่านี้เยอะและอีกประเด็นนึงก็คือว่าเราไม่ได้เป็นลูกค้ารายใหญ่อย่างเดียวแต่ว่าในการทำสัญญากับ AstraZeneca เนี่ยเรามีการจ่ายเงินล่วงหน้านะคะเพราะว่าล็อตแรกที่เราจ่ายเนี่ยตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าจะซื้อ61ล้านโดสมติครม.ต้นปีบอกว่าให้ไปซื้อ26ล้านโดสนะคะ26ล้านโดสเนี่ยมันเป็น advance purchase agreement ก็คือสัญญาจองซื้อล่วงหน้าในสัญญาจองซื้อล่วงหน้าเราจ่ายเงินมัดจำเนี่ยไปแล้วประมาณ 60% นะคะของ26ล้านโดสก็คือเงินถ้าคิดเป็นเงินคือ 2,300 กว่าล้านเทียบเท่าวัคซีน15ล้านโดสก็คือง่ายๆเราจ่ายเงินมัดจำไปเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแล้วตัวเองก็ยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นพยายามหาข้อมูลประเทศอื่นเนี่ยก็ไม่เห็นว่ามีใครเขาจะจ่ายมัดจำเยอะขนาดนี้ในการจองซื้อวัคซีนโครงการโควาคซ์เองก็ให้จ่ายมัดจำแค่ประมาณ 30% นะคะไม่ใช่ 60% เพราะนั้นมันก็เลยเป็นคำถามอะค่ะว่าเอ๊ะเราเนี่ยเป็นทั้งฐานการผลิตเราเป็นทั้งลูกค้ารายใหญ่เราทั้งจ่ายเงินมัดจำไปถึงขนาด 2,000 กว่าล้าน15ล้านโดสเนี่ยเราจะต้องมายอมรับกับคำอธิบายง่ายๆว่าเขาก็ส่งเท่าที่เขามีให้เราหรือว่ายอมรับคำอธิบายของภาครัฐง่ายๆว่าสัญญาไม่ได้มีกำหนดอะไรดังนั้นเราทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันไม่น่าใช่นะคะก็คิดว่าเราน่าจะไปต่อรองได้ดีกว่านี้ได้มากกว่านี้
ให้สัดส่วนที่ไทยได้รับเนี่ยมันมีความทัดเทียมกับประเทศอื่นๆมากกว่านี้ค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องรอมาดามแป้งมาแถลงว่าจะมีการออกมาชี้แจงอะไรหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มาดามแป้งก็เป็นคนที่ออกมาแถลงตอนนั้นประเด็นเรื่องแอสตรากำลังเป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะทีนี้ขออนุญาตแทรกนิดนึงนะคะที่ก็ประเด็นนี้เนี่ยเนื่องจากว่ารัฐบาลไทยเราอ่ะเป็นผู้สัญญากับบริษัทแอสตราเซเนกานะคะเพราะจริงๆแล้วคือจริงๆก็เข้าใจสถานะของสยามไบโอไซน์ว่าเขาเป็นโรงงานรับจ้างผลิตนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็คงต้องไปเร่งรัดกับตัว AstraZeneca โดยตรงนะคะประเด็นหนึ่งที่ถ้าคิดง่ายๆเลยเนี่ยก็คือว่าเดือนมิถุนาที่ผ่านมาที่เขาจะต้องส่งให้เรา6ล้านเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็ไม่ได้ส่งจากไทยนะคะล็อตแรกที่เขาส่งเนี่ยประมาณ 200,000 โดสเศษก็คือมาจากเกาหลีใต้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นคำถามเหมือนกันว่าถ้าเกิดโรงงานในไทยส่งเรียกว่ากำลังการผลิตทำไม่ได้ตามเป้าเนี่ยทำไม AstraZeneca ไม่เอาของจากที่อื่นมาส่งมอบเพราะว่าเขาก็ทำมาแล้วอันนี้ก็เป็นคำถามหนึ่งเหมือนกันค่ะค่ะ